เอาละครับผมสวัสดีครับเราก็พบเกม Uthering Wave กันอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาบอกวิธีการเอาอาวุธ4ดาวนะครับผมซึ่งกว่าจะได้คลิปนี้มาเนี่ยก็ต้องนั่งฟาร์มไอตัวหินเนี่ยทั้ง2วันเลยนะกว่าจะครบนะครับผมนะ 2-3 วันเลยนะโดยบริเวณที่จะแลกเนี่ยมันอยู่บริเวณไทเกอร์เหมียวนะครับผมนะฮะไทเกอร์เมาส์นะฮะมันอ่านว่าไงนะครับผมให้เรามาตรงบริเวณที่เป็นรูปเหมือนถุงซื้อของนะฮะแล้วจะเจอ NPC ตรงนี้เนาะข้างหลังเราเนี่ยครับผมชื่อว่าจีหลางนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นของอยู่ข้างในนะซึ่งของข้างในเนี่ยมันก็จะมีของให้แลกนะครับผมนะเราสามารถดูได้เลยนะแต่ละอย่างเนี่ยนะฮะมันจะใช้หินเนี่ยในโซนนี้แหละเอาไว้แลกนะฮะโดยเมนหลักก็คืออาวุธตัวนี้ครับผมนะฮะเนี่ยครับผมซัพพลายแพ็คเนาะมันเขียนว่าอะไรนะออลิกินไนท์อะไรสักอย่างนะครับผมนะเวปอนซัพพลายเชสนะมันก็มีของทั้งหมดนะแต่ที่ผมอ่านมาก็มีทั้งดาบใหญ่ดาบสั้นดาบเล็กนี่หมดเลยนะครับผมให้เราเลือกเอานะเขียนว่า of your choice แสดงว่าเลือกเนาะนะเพราะฉะนั้นผมจะลองซื้อดูนะครับผมนี่ครับผมนะแล้วก็ได้กล่องมานะทีนี้เรากดดูที่กระเป๋าเนาะก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราใช้ครับผมทีนี้เราก็เลือกอาวุธที่เราต้องการเลยครับผมว่าต้องการอะไรนะฮะนะทีนี้จะบอกครับผมว่าโซนเก็บมันอยู่ไหนนะฮะผมไม่พาไปดูทั้งหมดหรอกเพราะว่าผมหลงทางนะครับผมนะเดี๋ยวจะบอกนิดนึงครับผมว่าตรงไหนบ้างหนึ่งเลยคือผมเทเลพอร์ตตรงนี้นะฮะเดินเข้าไปทั้งสองทางครับผมเทเลพอร์ตตรงนี้เนี่ยมันจะมีทางไปข้างหน้าและข้างหลังใช่ไหมเวลาวาร์ปลงอ่ะให้คุณเดินทั้งสองทางไปมาเลยครับผมมันจะมีอยู่ประมาณสัก10กว่าอันนะฮะนะแต่ผมไม่พาไปดูนะมันเดินนานมากอ่ะนะครับผมตรงนี้ก็ผมอันนี้ก็ใช่ครับผมอันนี้เป็นเทเลพอร์ตบอสนะฮะนะให้เราวาร์ปลงไปครับผมแล้วเดินย้อนขึ้นมานะฮะขึ้นมาข้างบนคืนนะมันจะย้อนกลับมาตรงบริเวณไทเกอร์ตรงกลางนะครับผมมันจะได้ประมาณสัก10ก้อนได้นะครับผมอาจจะมากกว่านั้นนะฮะนะเดี๋ยวทีนี้ผมจะพาไปดูครับผมลักษณะของหินมันว่ามันเป็นยังไงนะฮะไอตัวลัมปี้ลูเมนนะครับผมนะฮะลัมปี้ลูเมนอ้าวชิบหายเอ้าเฮ้ยเป็นไปได้อะอ๋อผมไปโคออฟโลกเพื่อนมาเมื่อกี้แล้วผมนึกว่าแต่ผมไปอยู่โลกเพื่อนนะชิบหายนะครับผมงานหยาบเลยครั้งนี้แร่หายนะฮะเดี๋ยวผมวาร์ปนิดหนึ่งนะขอดูก่อนว่ามันหายจริงหรือเปล่านี่คือเตรียมตัวมาทำคลิปนะแต่น่าจะเกิดจากการโคออฟผิดนะฮะคิดว่าเราอยู่โลกเขาจริงเราอยู่โลกเราเองนะอุตส่าห์เลือแร่ไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะนี่กลายเป็นคลิปยาวแบบไร้สาระโดยทันทีเนี่ยแป๊บหนึ่งนะฮะผมหาก่อนตัวอย่างนี่ไอ้ข้างล่างนี่ชัวร์เลยนะฮะนี่น่าจะมีอยู่ไหมอ่ะมาดูกันครับผมลักษณะหินมันจะเป็นคริสตัลแหลมๆแทงมาอย่างนี้นะฮะเมื่อเราตีเข้าไปเนี่ยเราจะได้มาเลยครับผมนะฮะเห็นไหมลัมปี้ลูเมนนะฮะเดี๋ยวมันจะอยู่บริเวณที่ขุดหินนี่แหละนะครับผมแล้วก็ตีแล้วก็ฟาร์มเก็บไว้ให้80อันแล้วก็มาแลกนะฮะส่วนของเราวันอื่นๆก็ยังมีให้แลกนะเพราะงั้นก็มาฟาร์มทุกวันนะครับผมฟาร์มทุกวันเรื่อยๆเดี๋ยวน่าจะมีเขาเรียกว่าแผนที่ในหัวนะฮะเป็นที่ในหัวจะได้ไม่ต้องดูเยอะนะครับผมนะก็ใครที่ยังขาดอาวุธ4ดาวนะผมก็มาใช้นะไอ้คนที่ขาดอาวุธ4ดาวเนี่ยก็คงเป็นพวกดองกาชาแบบผมนี่แหละเอาไว้เปิดตู้หลังนะฮะมันไม่ได้เปิดตัวกาชาเลยอาวุธมันน้อยนะครับผมเปิดนิดเดียวนะฮะนะเพราะงั้นก็มาฟาร์มกันนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ